เอเมนนะครับและสิ่งที่สำคัญของเราในการมาวันอาทิตย์ก็คือมาฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสฟังพระคำของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึง11นะครับเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสแล้วนะฮะเรามาเตรียมตัวเตรียมใจกันในวันคริสต์มาสนี้นะครับถ้าเราเปิดพระคัมภีร์พบแล้วนะครับจะลุกขึ้นยืนอ่านด้วยกันครับให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวเราอ่านไปด้วยกันเลยนะครับพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าพระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่านเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านทรงให้ประชุมพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนและตัดถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะทรงบังเกิดที่ไหนพวกเขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงทรงเชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาอย่างลับๆทรงสอบถามพวกเขาจนได้ความถี่ถ้วนถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านทรงให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมรับสั่งว่าจงไปค้นหาพระกุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วยพวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นและเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมดยอบข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระชนะของพระองค์ทุกตอนนั้นมีเพื่อที่จะเสริมสร้างสั่งสอนเราให้เติบโตขึ้นในความจริงของพระองค์มีความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข็งขอให้วันนี้นั้นเราได้รับฟังพระชนะของพระเจ้าเพื่อที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เหมือนกับพระองค์มากขึ้นในวันต่อวันอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไม่ทราบว่าพี่น้องเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ครับว่าเมื่อถึงวันเกิดใครสักคนหนึ่งเราก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับคนนั้นดียิ่งคนนั้นเป็นคนสำคัญของเราใช่ไหมครับคิดนอนคิดนั่งคิดหลายคนคงเคยเป็นเช่นนี้ยกเว้นบางคนที่ไม่เคยคิดเลยก็คือไม่เคยให้ของขวัญใครเลยแต่ถ้าเรามีคนหนึ่งคนสำคัญของเราเราจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็เป็นบ่อยๆเช่นเดียวกันในวันคริสต์มาสนี้หรือปีใหม่นี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะหาอะไรมาเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆให้กับพี่น้องของเราให้คนในกลุ่มของเราหลายคนเริ่มวางแผนเริ่มติดต่อว่าอะไรดีนะครับมีหลายคนก็เริ่มโทรมาหาผมเหมือนกันขอเบอร์ร้านนั้นหน่อยเบอร์ร้านนี้หน่อยจะติดต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งการค้นหากันหรือแม้แต่นะครับตามห้างร้านและบริษัทนะครับตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องนะฮะก็เริ่มมีการประชุมนัดประชุมกันเพื่ออะไรครับหาของขวัญหากระเช้าที่เหมาะสมให้กับลูกค้าคนสำคัญของแต่ละบริษัทนั้นๆการที่เราเองนะครับจะให้คนสำคัญของเรารู้สึกดีๆกับสิ่งที่เรามอบให้เป็นของขวัญในช่วงสำคัญของเขามันเป็นสิ่งที่เราเองก็อยากจะทำแบบนั้นและคนรับก็รู้สึกพึงพอใจที่เราเองเห็นคุณค่าและความสำคัญของเขาในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะครับเรารู้ว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงเวลาที่เราเองนั้นลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดในโลกนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูในความเข้าใจของพวกเราแม้คนทั่วไปจ
จะคิดอย่างไรแต่เรารู้ว่าความจริงคืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่าวันคริสต์มาสคือปีใหม่ของฝรั่งมันเกิดพระเยซูแต่เป็นช่วงแห่งความสนุกสนานรื่นเริงสุขสนุกสนานมีเพลงไพเราะอาหารอร่อยอร่อยนะครับไปฟังเพลงเพราะๆตามห้างก็ได้ฟังได้ยินกันแต่เรารู้ลึกแท้และจริงกว่านั้นก็คือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันที่มีความหมายที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้มาเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะมาทำแผนการของพระเจ้าให้สำเร็จคือการปลดปล่อยคนจากความบาปให้พ้นจากความบาปด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์ในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูคริสต์เป็นบุคคลสำคัญในวันคริสต์มาสนี้พระองค์ทรงมาในวันนี้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของวันนี้เราตั้งใจอยากจะมอบอะไรให้เป็นของขวัญกับพระเยซูในวันคริสต์มาสนี้หรือไม่เราจะเตรียมอะไรให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับพระเยซูคริสต์ของเราพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราเห็นถึงเหตุการณ์ที่ว่า เรานักปราชญ์โหราจารย์นะครับได้เดินทางไกลมาค้นหาพระกุมารกษัตริย์ที่จะมาบังเกิดขึ้นมาใหม่ในอิสราเอลเขาตั้งใจที่จะนำสิ่งดีมามอบให้มาเป็นเครื่องบรรณาการมาสักการะมานมัสการแด่กษัตริย์องค์นี้วันนี้นะครับเราจะมาดูเป็นบทเรียนของเราด้วยกันสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเราที่พระเจ้าพึงพอใจที่พระองค์ทรงมาในโลกนี้พระองค์มีมาเพื่ออะไรก็คือมาเพื่อตัวเราทั้งหลายชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวเองนั้นจะมอบให้กับพระเยซูคริสต์ในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญแด่พระองค์พระเจ้าปรารถนาชีวิตของทุกคนในโลกนี้ให้มาพบกับความรักและความจริงของพระเจ้าผ่านในวันคริสต์มาสนี้แต่ว่าชีวิตของเราที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วควรจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถมอบให้กับพระเยซูคริสต์ให้เป็นของขวัญได้อย่างสบายอกสบายใจชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมในการเป็นของขวัญให้กับพระเยซูคริสต์เราจะมาดูบทเรียนผ่านทางเรานักปราชญ์นี้ด้วยกันว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรเราคงไม่ได้มองมาเพียงแค่ว่าเขานำทองคำกำยานมดยอบแค่นี้มาให้กับพระเยซูแต่เราจะมองไปถึงชีวิตของเขาที่ได้มอบให้กับวันคริสต์มาสนี้เพื่อได้จัดมีโอกาสนมัสการพระเยซูพระกุมารที่บังเกิดมาในวันนี้จึงขอใช้ชื่อหัวข้อคำเทศนาว่าชีวิตที่พร้อมในการเป็นของขวัญให้พระคริสต์ครับชีวิตที่พร้อมในการเป็นของขวัญให้พระคริสต์เราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมที่เป็นของขวัญแด่พระเยซูคริสต์อย่างไรโดยเรียนรู้จากชีวิตของนักปราชญ์จากพระคัมภีร์ตอนนี้3ประการอย่างแรกเลยประการที่1นะครับชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าในข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันตกทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าพระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อนมัสการท่านข้อความพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นนะครับอาจไม่ให้รายละเอียด ข้อมูลของพวกนักปราชญ์เหล่านี้มากนักว่าเขาเป็นใครมาจากไหนม
มากันกี่คนเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดไว้อย่างชัดเจนแต่การศึกษาเราพบว่าโหราจารย์หรือนักปราชญ์เหล่านี้นั้นนะครับเป็นชนชั้นสูงที่มีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานที่สูงงานของเขาก็คือการทำนายหรือพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนงานและความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตเขาคงทำงานอยู่ในวังของกษัตริย์เป็นที่ปรึกษานะครับโดยเอาความรู้ที่เขามีอยู่นะครับด้วยศาสตร์ที่เขาเรียนรู้ก็คือศาสตร์แห่งดวงดาวเพื่อจะรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปเช่นว่าฝนจะแรงน้ำจะท่วมฝนตกชุกมีอะไรหรือไม่โดยศึกษาผ่านดวงดาวถ้าเรามองปัจจุบันคงคล้ายกับเป็นเรื่องของนักดาราศาสตร์นะครับนักอุตุนิยมวิทยานั่นเองเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของดวงดาวเพื่อที่จะพยากรณ์ถึงความเป็นไปของธรรมชาติในโลกนี้นะครับสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเขามีใจแห่งการแสวงหาคือนะครับอย่างแรกคือการที่เขาศึกษาเรื่องราวของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดอย่างเอาจริงเอาจังสิ่งแรกที่เราทำให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าคือเขาเป็นคนที่ศึกษาเอาจริงเอาจังต่อเรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะบังเกิดมาในโลกนี้ความจริงเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นพวกยิวที่เคยตกไปเป็นเชลยและไปเติบโตในเมืองอื่นทางด้านตะวันออกแสดงว่าเขาได้รับคำสอนซึ่งตกทอดมาก็น่าประทับใจว่าคำสอนเรื่องนี้ยังเข้มข้นอยู่ในจิตใจของเขาท่ามกลางสภาวะที่เขาเองอยู่กับคนที่ไม่เชื่อแต่เขายังไม่ลืมพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์เคยพูดไว้เขาศึกษาหรือถ้าหากว่าเขาเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ตกไปเป็นทาสก็ยิ่งน่าประทับใจใหญ่กับการที่เขาเองนั้นแสวงหาในการศึกษาความจริงของพระเจ้าชีวิตของพวกเขาในการศึกษาและแสวงหาความจริงนี้ส่งผลให้ทำให้พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงความจริงของพระองค์ผ่านทางนักปราชญ์เหล่านี้โดยสิ่งที่เขาเองรู้ก็คือผ่านดวงดาวที่เขาศึกษาอยู่ที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีทำให้เขารู้ว่าจะมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มาบังเกิดที่เบธเลเฮมที่ดินแดนอิสราเอลเมื่อเขารู้ความจริงจากการศึกษาจากการแสวงหาพระเจ้าทรงเปิดเผยพี่น้องครับและชีวิตของเราได้ศึกษาและแสวงหาความจริงในน้ำพระทัยของพระเจ้าในแผนการต่างๆของพระองค์อย่างจริงจังในชีวิตของเราหรือไม่วันนี้เรารู้จักพระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์แต่เราเองนั้นได้ศึกษาตั้งใจแสวงหาความจริงของพระเจ้าอย่างจริงใจอย่างจริงจังเหมือนกับนักปราชญ์เหล่านี้หรือไม่สิ่งดีๆมากมายนะครับพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเล่มนี้ซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยดลใจให้คนเห็นขึ้นมาเรารู้หรือไม่ว่ามีสิ่งดีอันใดซ่อนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเล่มนี้วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเร้าใจเราเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราที่จะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแห่งการศึกษาและแสวงหาน้ำพระทัยความจริงของพระเจ้าเราจะแสดงความตั้งใจศึกษาความจริงของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีประกาศข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราใส่ใจจริงจังกับการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่จะแสดงออกมาว่าเราเองนั้นตั้งใจจริงในการศึกษาความจริงของพระเจ้ามีอะไรบ้างแรกเลยคือเราอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวทุกวันไม่ต้องยกมือก็ได้ครับพี่น้องใครบ้างที่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันไม่เคยขาดเลยยกมือในใจก็ได้นะครับเรารู้ตัวเองว่าทุกวันเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่หรือเราอ่านสิ่งอื่นอ่านอย่างอื่นที่สองคือว่าเราเฝ้าเดี่ยวใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าใคร่ครวญถึงการสำแดงท
ถ้อยคำของพระเจ้าที่เข้ามาถึงชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอหรือไม่การเฝ้าเดี่ยวของผู้ที่เชื่อเหมือนกับเป็นการนำอาหารมาหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของเราตื่นเช้าเข้ามาตื่นเช้าขึ้นมาเราลุกขึ้นมาใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าหรือเรามาวิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์อะไรอย่างอื่นหรือไม่ความจริงสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนมีอาชีพต้องวิเคราะห์สิ่งต่างเหล่านี้แต่ก่อนสิ่งอื่นใดท่านวิเคราะห์พระคำของพระเจ้าหรือไม่ผ่านการใคร่ครวญเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าของพระเจ้าในชีวิตของเราต่อมาสิ่งที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการศึกษาคำของพระเจ้าก็คือฟังคำเทศนาคำสอนอย่างตั้งอกตั้งใจขอบพระคุณพระเจ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจดีมากเลยนะอย่าให้เหมือนบางคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นในการฟังพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับอย่าให้เหมือนยูทิกัสที่ตกมาจากหน้าต่างนะครับจนเปาโลต้องไปฐานบางมือให้ฟื้นขึ้นเพราะว่านั่งฟังเปาโลเทศนาจนหลับหล่นมาจากห้องชั้นบนเลยนะครับเราตั้งอกตั้งใจอย่างแท้จริงหรือไม่ในการฟังพระชนะของพระเจ้าในการฟังคำสอนเราฟังเข้าหูซ้ายผ่านไปหูขวาหรือว่าเราฟังทั้งหูซ้ายหูขวามันวกลงไปที่หัวใจของเราแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือไม่สิ่งต่อมาที่แสดงถึงความตั้งใจของเราก็คือว่าการเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์อย่างตั้งใจของเราคือเรียน NBC ใช่ไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นสตรีแต่ละอาทิตย์มีคนเป็นร้อยกว่าคนที่อยู่เรียน NBC ในช่วงบ่ายหลังจากเลือกรอบนี้แล้วหลังจากอาหารกลางวันแล้วแต่พี่น้องครับเราอยากจะเห็น 100% ของคนที่มาโบสถ์นั่งในห้องนี้ตอนบ่ายอยู่เรียนพระคัมภีร์ต่อจนครบขอบพระคุณพระเจ้าที่มีหลายคนอยู่เรียนไม่ได้เพราะว่าติดธุระติดงานหลายอย่างมีนั่นมีนัดนี่แต่มีการตั้งกลุ่ม NBC พิเศษ NBC ภาคค่ำ NBC ทางไกลอีกไม่นานนะครับพี่น้องเราก็จะมีNBC ออนไลน์วันนี้ถ้าหากว่าเราเรียน NBC ไม่ได้เนื่องจากมีเรื่องด่วนจำเป็นเราติดตามเรียนได้ผ่านทางออนไลน์เช็คเวลาเรียนได้เข้าเรียนไม่ถึง7ครั้งไม่มีสิทธิ์สอบขอมาเรียนเสริมได้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับครูป้อมของเราที่จัดระบบนี้ทำให้เราได้เห็นคุณค่าการเรียนมากยิ่งขึ้นและเสียใจมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เรียนไปตามใจของเราแต่เรียนอย่างตั้งใจอย่างแท้จริงอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบพี่น้องครับในชีวิตของเราอย่างน้อยนะครับมีโอกาสไปเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบสักหนึ่งหลักสูตรวันนี้ก็เห็นประกาศไปแล้วนะครับที่เป็นการเรียนออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับพี่น้องเรียนอย่างเป็นระบบเรียนให้เข้าใจในพระชนะของพระเจ้าและเราจะรู้ว่ามีสิ่งดีมากมายของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในความจริงของพระเจ้าที่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาวันนั้นถ้าพวกนักปราชญ์เหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังถึงความจริงของพระเจ้าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเข้าเฝ้าพระกุมารเยซูในครั้งนั้นแน่นอนสิ่งที่สองที่เราเห็นเขากระทำออกมาในการที่มีใจแสวงหาพระเจ้าก็คือว่าเขาแสวงหาด้วยการแสดงออกด้วยการตามหาพระเยซูอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ศึกษาไม่ใช่แค่รู้แต่เมื่อรู้ความจริงเขาแสดงออกมาด้วยการไปแสวงหาพระเยซูที่จะบังเกิดมาวันนี้ถ้าเรารู้ว่ามีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณมาอยู่ที่นี่เราคงจะตื่นเต้นชื่นชมยินดีจดจ่อจดจ้องอยากสัมผัสอยากใกล้ชิดอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้อย่างแท้จริงนักปราชญ์เมื่อเขามารู้ความจริงนี้เขาต้องการพบพระกุมารต้องการพบพระเยซูอย่างแท้จริงเพราะเขารู้ว่านี่คือความจริงแท้ที่พระเจ้าเปิดเผย
ให้แก่เขาเป็นความยิ่งใหญ่ที่เขาได้มีการสัมผัสกับความจริงของพระเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาไม่ได้มาหาเฮโรดที่เป็นกษัตริย์ของผู้นำคนยิวพวกเขาไม่ได้มาหานางมารีหญิงพรหมจารีที่ตั้งครรภ์อย่างอัศจรรย์โอ้อัศจรรย์นางมารีตั้งครรภ์ได้อย่างไรตื่นเต้นเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับนางมารีที่ตั้งครรภ์โดยเด็ดพระวิญญาณเขาไม่ได้มาหาโยเซฟชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาในโลกนี้ของพระเยซูคริสต์ชายผู้พิเศษที่พระเจ้าเลือกให้เป็นผู้ดูแลพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเขาไม่ได้มองสิ่งที่คนมีสิ่งที่คนเป็นสิ่งที่คนได้รับสิทธิพิเศษแต่เขามองถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเขาอย่างแท้จริงเขามองหาพระเยซูคริสต์พระกุมารอย่างแท้จริงวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เพื่ออยากพบกับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงหรือไม่อย่าให้เรามาโบสถ์เพียงแค่แสวงหาใครบางคนที่เราถูกใจหรือเราชอบใจคนน่ารักน่ารักที่อาจจะมาอยู่ที่นี่อย่าให้เรามาโบสถ์เพียงแค่แสวงหาใครบางคนที่เขาชื่นชมชื่นชอบเห็นคุณค่าในตัวเราซึ่งอาจจะมีอยู่ที่นี่อย่าให้เรามาโบสถ์เพียงแค่มาแสวงหาใครบางคนที่อาจสามารถช่วยเหลือความทุกข์ยากช่วยเหลือปัญหาของเราซึ่งอาจจะมีอยู่ที่นี่อย่าให้เรามาโบสถ์เพียงแค่แสวงหาบรรยากาศที่มีความรักความอบอุ่นความจริงใจซึ่งก็มีอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันอย่าให้เราได้แสวงหาสิ่งที่คาดหวังที่จะได้จากมนุษย์เพราะอาจทำให้เราพบกับความผิดหวังได้แม้ทุกคนพร้อมที่จะรักเราช่วยเหลือเราเห็นคุณค่าเราและสนับสนุนเราแต่ทุกคนก็คือมนุษย์ที่มีความจำกัดและความอ่อนแอหลายครั้งเมื่อเราไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็ผิดหวังเพราะเราคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากมนุษย์รอบข้างที่อยู่ที่นี่วันนี้ถ้าเรามาโบสถ์นะฮะหวังว่าจะฟังบทเพลงไพเราะเพราะพิ้งนะครับสมบูรณ์แบบก็คงต้องผิดหวังเพราะหลายครั้งนักดนตรีเราก็ตีกลองคล่อมจังหวะบางครั้งก็ขึ้นนักร้องก็ขึ้นเพลงผิดคีย์ใช่ไหมครับในบางโอกาสคนมีความผิดพลาดได้วันนี้ถ้าท่านหวังว่าจะมาพบคนหน้าตาดีนิสัยน่ารักในโบสถ์นี้ท่านก็จะสมหวังเพราะว่าเรามีคนหน้าตาดีมากมายในโบสถ์ของเราคนนิสัยดีมากมายพี่น้องครับถ้าเราหวังในมนุษย์เราอาจจะสมหวังเราอาจจะผิดหวังเพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์แต่ถ้าวันนี้เราอยู่ที่นี่เรามาที่นี่เพื่อแสวงหาและอยากพบกับพระเยซูคริสต์มาพบกับพระเจ้าพระผู้ช่วยของเราอย่างแท้จริงท่านจะไม่ผิดหวังเลยให้เราแสวงหาและคาดหวังในการพบกับพระเจ้าแล้วเราเองจะไม่ผิดหวังให้เราอยู่ที่นี่เพราะเราต้องการพบกับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเมื่อเราแสวงหาพระองค์อย่างจริงใจเราก็จะได้พบกับคำตอบในพระเจ้าของเราในเยเรมีบทที่29ข้อ13เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพี่น้องครับให้เราแสวงหาพระเจ้าและพบกับพระองค์ขอให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่อยากจะศึกษาค้นหาความจริงของพระเจ้าและพบกับพระเจ้าอย่างแท้จริงให้เราคาดหวังในพระเจ้าของเราอย่าคาดหวังจากมนุษย์แล้วเราจะไม่พบกับความผิดหวังในพระเจ้าของเราน้องเอเมนไหมครับเอเมนอย่างที่สองในชีวิตที่สมควรจะเป็นของขวัญพระเยซูคริสต์นั้นในข้อ3ถึงข้อ9คือชีวิตที่มีความชัดเจนในนิมิตมุ่งมั่นไม่ท้อถอยนะครับชีวิตที่ชัดเจนในนิมิตมุ่งมั่นไม่ท้อถอยในข้อ3ผมอ่านเป็นบางส่วนก็แล้วกันนะครับ3ถึง9ที่บอกว่าข้อ3บอกว่าเมื่อกษัตริย์
เฮโรดได้ทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยเพราะอะไรครับกษัตริย์ไหนองค์ไหนลูกเฮโรดไม่มีเลยนะครับในข้อ8บอกว่าแล้วท่านก็ทรงให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมรับสั่งว่าจงไปค้นหาพระกุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วยในข้อ9พวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่งคนที่มีชีวิตที่ชัดเจนในนิมิตมุ่งมั่นไม่ท้อถอยนั้นเป็นอย่างไรอย่างแรกคือความผิดหวังไม่ทำให้เขายกเลิกความตั้งใจความผิดหวังไม่ทำให้เขายกเลิกความตั้งใจพวกนักปราชญ์คิดว่ากษัตริย์มาบังเกิดต้องอยู่ในวังไปที่วังของเฮโรดเลยไม่พบโอเดินทางมาตั้งไกลกษัตริย์ไม่อยู่กษัตริย์ไม่มีแต่ว่าเมื่อรู้ว่าที่เบธเลเฮมยังมีโอกาสที่จะไปพบกับกษัตริย์องค์นี้เขาก็มุ่งมั่นและเดินต่อไปการไม่พบพระเยซูที่วังของเฮโรดไม่ทำให้เขาต้องหันหลังกลับไปยังบ้านของเขาแต่เขายังเดินหน้าต่อเพื่อให้พบกับพระกุมารเยซูกษัตริย์องค์ใหม่ที่เขาเองได้รู้ความจริงมาวันนี้เรายังยึดมั่นเชื่อมั่นในความจริงแห่งพระสัญญาของพระเจ้าอยู่หรือไม่ในชีวิตของเราพระเจ้าให้เรามั่นใจในสิ่งใดในเรื่องใดอย่าให้ความผิดหวังความไม่สำเร็จความไม่สมหวังทำให้เราต้องล้มเลิกในความตั้งใจของเราครับพี่น้องในกาลาเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเมื่อพระเจ้าตั้งการดีไว้ในชีวิตของท่านพระองค์จะทรงโปรดทำให้สำเร็จใครที่เคยตั้งใจว่าปีนี้จะประกาศนำคนมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้ภาระใจมีภาระใจตั้งใจตั้งแต่ต้นปีเพราะเมื่อปี2015เขียนไว้ว่าปี2016จะพาคนจะประกาศเป็นพยานนำคนมาเชื่อวางใจในพระเจ้าตั้งไว้อย่างดีเลยผ่านไปแล้วปีนี้ก็11เดือนอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะหมดปีแล้วโอ้พระเจ้ายังพาใครมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้เลยยังประกาศกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่สนใจเพื่อนยังไม่มาเลยพี่น้องครับให้เราเชื่อในพระเจ้าอย่าหมดหวังเพราะว่ายังมีเวลาที่เหลืออยู่ที่เราเองต้องทำต่อไปที่เราเองต้องทำใครที่เคยตั้งใจชวนเพื่อนมาร่วมงานวันคริสต์มาสที่โบสถ์ตั้งใจทุกปีนะชวนมา 2-3 ปีแล้วฟาวตลอดเอาติดนั่นเอาติดนี่ไปต่างจังหวัดตลอดเวลาเลยพี่น้องครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ครับวันคริสต์มาสจะมาถึงแล้ววันที่25ธันวาคมวันอาทิตย์เป๊ะเลยโบสถ์เราจัดงานใหญ่โตโจ้เตรียมงานมาอย่างดีคณะนักร้องประสานเสียงเตรียมเสียงเพลงไพเราะไว้รองรับคนที่จะเข้ามาอาจารย์เกรซเตรียมอาหารการกินไว้เลี้ยงคนที่มางานนี้อย่างเพียบพร้อมเราทุกคนในโบสถ์นี้ร่วมกันหาของขวัญเอามาไว้สำหรับแจกจ่ายกับคนที่มาร่วมงานนี้เราเตรียมการอย่างดีเป็นทุกปีปีที่ผ่านมาท่านพลาดหวังเพราะเพื่อนท่านไม่มาปีนี้ท่านยังสามารถชวนเพื่อนท่านมาได้ครับพี่น้องอย่าให้ความผิดหวังที่เราเองเคยพบเคยเจอทำให้เราล้มเลิกความตั้งใจล้มเลิกสิ่งดีที่จะทำเพื่อพระเจ้าของเราพี่น้องเอเมนไหมครับน้องบอกนะครับไหลเข้าหน่อยอย่าหมดหวังไปชวนมาอีกเพื่อนคนไหนที่ชวนไม่มาไปชวนอีกนะครับพระเจ้าจะอวยพรในความตั้งใจของเราสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความชัดเจนในนิมิตเป้าหมายก็คือว่าความหวาดกลัวไม่ส่งผลต่อนิมิตที่เขามีอยู่
ความหวาดกลัวไม่ส่งผลต่อนิมิตที่เขามีอยู่พวกนักปราชญ์เขาก็น่าจะรู้นะครับว่าการไปถามหากษัตริย์องค์ใหม่กับกษัตริย์องค์ปัจจุบันคือเฮโรดที่เขาได้ยินกิตติศัพท์ความโหดร้ายของเฮโรดเป็นอย่างไรเขาก็คงไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไปถามหากษัตริย์องค์ใหม่ในวังของเฮโรดที่เป็นกษัตริย์แต่เฮโรดไม่มีลูกใครจะเป็นกษัตริย์แทนเฮโรดแม้เขาจะมีความน่ากลัวอยู่ต่อหน้าแต่นักปราชญ์เหล่านี้ยังยืนหยัดที่จะพูดว่าความจริงคืออะไรความจริงคือว่าเวลานี้กษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลได้บังเกิดแล้วกษัตริย์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ปลดปล่อยอิสราเอลนั้นได้มาบังเกิดแล้วเขาลุกขึ้นยืนพูดความจริงนี้ต่อหน้ากษัตริย์เฮโรดโดยไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาพูดความจริงของพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยกับเขาอย่าให้ความกลัวใดๆที่จะมาทำให้เราเองไม่กล้าพูดความจริงของพระเจ้าครับพี่น้องในวันนี้อย่าให้ความจริงอย่าให้ความกลัวใดๆที่จะมาทำให้เราไม่ยืนหยัดอยู่ในความจริงของพระเจ้าอะไรคือความกลัวของเราอย่าให้เรากลัวว่ารายได้จะไม่พอใช้เพราะว่าเราต้องหยุดขายของในวันอาทิตย์เพื่อมาโบสถ์อย่าให้เรากลัวว่าคะแนนสอบของเราจะน้อยกว่าเพื่อนเพียงเพราะว่าเราเองนั้นใช้เวลาในการรับใช้ในการมาเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าอย่าให้เรากลัวว่าเราจะไม่ได้แต่งงานเพราะเราโมแต่เอาจริงเอาจังรับใช้พระเจ้าไม่มีเวลาดูแลตัวเองสนใจคนรอบข้างเลยพี่น้องครับอย่าให้มีความหวาดกลัวต่อสิ่งใดๆหรือเรื่องใดๆเมื่อเราเลือกที่จะเอาความจริงของพระเจ้าเป็นเป้าหมายชีวิตของเราน้องเอเมนไหมครับวันนี้ท่านกลัวอะไรอยู่ในการที่จะเดินไปกับพระเจ้าวันนี้มีอะไรทำให้ท่านสุดกลัวที่จะเดินไปในความจริงของพระเจ้าที่จะเชื่อพระเจ้าน้องลองคิดดูสิครับมีอะไรไหมสักตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดในการที่จะเดินไปกับพระเจ้าบอกกับตัวเองครับเดี๋ยวน้องพูดตามผมนะครับและพูดประโยคของท่านที่ท่านกลัวมันอยู่บอกว่าอย่าให้ฉันกลัวว่านี่นะจุดๆพูดเลยฮะในใจนะครับดังก็ได้ถ้าไม่เกรงใจเพื่อนนะครับเอาใหม่นะอย่าให้ฉันกลัวว่าเมื่อฉันเลือกเอาความจริงแห่งเมื่อฉันเลือกเอาทางแห่งความจริงของพระเจ้าก่อนพี่น้องครับอย่าให้เรากลัวว่าเราจะเป็นนั่นเป็นนี่อย่าให้เรากลัวว่าเราจะไม่ได้นั่นได้นี่อย่าให้เรากลัวว่าเราจะขาดนั่นขาดนี่อย่าให้เรากลัวว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณจะได้เพราะว่าเราเลือกเอาทางของพระเจ้าก่อนเพราะว่าในความจริงนั้นเมื่อเรามีพระเจ้าเราก็มีทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมีอยู่ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราในมัทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เอเมนครับพี่น้องเอเมนใครที่ขายของอยู่ใครที่สมาค้าขายอยู่หยุดวันอาทิตย์ขอให้เชื่อว่าขายแค่6วันรายได้มากกว่าขาย7วันน้องเอเมนไหมครับเอเมนนักศึกษานะครับถ้าหากเราจริงจังกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่อย่ากลัวว่าคะแนนสอบเราจะน้อยกว่าคนอื่นพระเจ้าทรงอวยพรเราน้องเอเมนไหมครับนักศึกษาเอเมนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานและคาดว่าพระเจ้าจะให้เราแต่งงานให้เชื่อพระเจ้าด้วยกันว่าเราจะไม่กลัวว่าจะไม่ได้แต่งเมื่อเราเอาจริงจังกับพระเจ้าน้องเอเมนไหมครับโอ้โหเสียงดังมากแต่กลางๆนะฮะฝั่งนี้ก็เงียบๆหน่อยเพราะว่าสบายใจไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็อีกไกลก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากใช่ไหมฮะตรงกลางนี่เสียงดังเลยนะครับ
ขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องอย่าให้เรากลัวสิ่งใดเมื่อเราเองนั้นยืนอยู่บนความจริงของพระเจ้าอย่างที่สามที่คนที่มีนิมิตชัดเจนในพระเจ้าก็คือว่าคนที่มีชีวิตที่ชัดเจนในนิมิตนั้นเขาจะเป็นคนแบบนี้คือว่าความยากลำบากไม่ทำให้เขาล้มเลิกในเป้าหมายที่ต้องทำความยากลำบากไม่ทำให้เขาล้มเลิกในเป้าหมายที่ต้องทำจากการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์พระคัมภีร์นะครับเขาพบว่านักปราชญ์เหล่านี้น่าจะเดินทางมาจากเมืองปาราเทียซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงบาบิโลนเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่เขาเดินทางมาที่เบธเลเฮมนั้นก็ไกลมากน่าจะเป็นพันกิโลเลยทีเดียวเป็นพันๆกิโลที่เขาเดินทางมาเพื่อตามหาพระเยซูพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าในสมัยนั้นการเดินทางคงไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้นะครับเขาต้องนั่งมาบนหลังอูฐนะครับเดินผ่านทะเลทรายผ่านหุบเขาผ่านสภาพอากาศที่แปรปรวนต้องเสี่ยงกับพายุทะเลทรายหรืออันตรายอื่นๆอีกมากมายถ้าเรานึกภาพการเดินทางแบบนี้ถ้านักปราชญ์เหล่านี้เขายังเดินทางมาถึงพระเยซูได้หาพระเยซูได้ถ้าไม่ใช่ใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรใช่ไหมครับเขาตั้งใจไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไกลแค่ไหนเขาก็มาเพื่อเขาอยากจะได้พบกับพระกุมารที่พระเจ้าทรงสำแดงกับเขาว่าจะมาบังเกิดในเบธเลเฮมอะไรเป็นอุปสรรคของเราในการเดินกับพระเจ้าอะไรเป็นความลำบากของเราที่เราพบอยู่ถ้าวันนี้นะครับเรารู้ว่าการมาโบสถ์มันลำบากมากเหนื่อยเหลือเกินนะครับต้องขึ้นรถเมย์ต่อ2แถวแว้นมอเตอร์ไซค์ปากซอยเข้ามามาถึงโบสถ์ได้นี่เหงื่อซกนะครับผมนี่ถูกตีเป็นกระบังขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ซิ่งมาช่างลำบากเหลือเกินบางคนขับรถมาโบสถ์นะครับโอ้โหมันช่างหาที่จอดรถลำบากเหลือเกินมาทีไรที่จอดรถหน้าโบสถ์เต็มทุกทีเพราะว่าเรามาสายก็เลยเต็มนะครับนะเราโอ้โหมันลำบากมากวนหาที่จอด2รอบ3รอบแถวนี้จะจอดข้างทางก็กลัวรถจะโดนเฉี่ยวโดนชนมันช่างลำบากจริงๆในการมาโบสถ์หาที่จอดรถวนไปวนมาวนกลับบ้านไปเลยไปนั่งนอนดูไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ติดตามข่าวเหมือนกันพี่น้องครับถ้าเรารู้สึกว่าการมาโบสถ์มหาพระเจ้ามันเป็นเรื่องยากลำบากเหลือเกินในชีวิตของเราท่านมองย้อนกลับไปถึงเหล่านักปราชญ์เหล่านี้ที่เขาตั้งใจมาพบกับพระเยซูความลำบากไม่เป็นอุปสรรคของเขาในการมาหาพระเจ้าวันนี้อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นหรือมาขวางเราไว้ทำให้เราไม่ได้พบกับพระเจ้าไม่ได้มานมัสการพระองค์ในวันอาทิตย์ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ร่วมกันมาฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ไม่มาพบกับพระเจ้าผ่านการนมัสการให้เราเองตั้งใจมุ่งมั่นเดินไปกับพระเจ้าจับคันไถแล้วไม่หันหลังกลับลูกาบทที่9ข้อ62บอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่ชัดเจนในนิมิตเป้าหมายในการเดินไปกับพระเจ้าครับพี่น้องอย่าให้ความผิดหวังอย่าให้ความหวาดกลัวอย่าให้ความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตของเราบางช่วงเวลานั้นทำให้เราต้องพลาดไปจากแผนการอันดีของพระเจ้าอย่าพลาดจากแผนการอันดีของพระเจ้าในชีวิตพี่น้องตั้งใจมุ่งมั่นยึดมั่นในพระเจ้าของเราประการที่3ของชีวิตที่สมควรจะเป็นของขวัญพระเยซูคริสต์นะครับคือชีวิตที่นมัสการพระเจ้าในข้อ10ถึง12นะครับชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวดวงนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นและเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมดยอบ
เราเห็นถึงความตั้งใจของนักปราชญ์เหล่านี้ที่เขาตั้งใจมาครั้งนี้คือว่าอยากจะมานมัสการพระเยซูกษัตริย์องค์ใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นพวกเขามีท่าทีในการนมัสการอย่างไรนะครับอย่างแรกคือการเขายอมถ่อมลงต่อพระเจ้ายอมถ่อมลงต่อพระเจ้าเมื่อเขาพบพระกุมารหรือพระเยซูคริสต์สิ่งแรกที่เขาทำก็คือว่าเขาเลยครับเขาก้มลงนมัสการพระองค์เขาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นคำว่าก้มลงนี้นะครับในภาษาเดิมหมายถึงการทรุดตัวลงถวายบังคมเป็นความหมายถึงการทรุดตัวลงถวายบังคมพระคัมภีร์ยังใช้คำนี้นะครับ เป็นคำเดียวกับคำที่มีความหมายว่าพังทลายลงนะครับพังทลายลงเราทราบว่านะครับนักปราชญ์เหล่านี้โดยตำแหน่งของเขาเป็นคนที่มีฐานะสูงเป็นคนที่มีการศึกษามีหน้าที่การงานที่ดีเป็นที่ปรึกษากษัตริย์เขามีความเพียบพร้อมทุกอย่างในโลกนี้แต่เมื่อเขาพบพระเยซูทุกสิ่งทุกอย่างของเขาที่เขาถือว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาตัวเขาเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นความภาคภูมิใจของเขานั้นมันได้พังทลายลงไม่เหลืออะไรเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูคริสต์เขาไม่ให้ตำแหน่งของเขาไม่ให้สิ่งที่เขามีอยู่เป็นอุปสรรคในการเขาเองนั้นจะก้มลงคลุกเข่ากราบนมัสการองค์พระเยซูคริสต์เขายินดีที่จะทรุดตัวลงและกราบนมัสการต่อเด็กน้อยคนหนึ่งที่นอนอยู่ในรางหญ้าไม่ใช่ในวังนะครับนอนอยู่ในรางหญ้ามีมารดาคือนางมารีเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาแต่เขารู้ว่ากุมารองค์นี้คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลที่จะมาปลดปล่อยอิสราเอลในวันข้างหน้าเขารู้ความจริงนี้จึงไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาเองนั้นจะต้องมาขัดขวางเขาในการที่จะทรุดลงคุกเข่านมัสการพระเจ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชุดของเรามีอะไรที่เป็นคิดว่านี่คือเกียรตินี่คือศักดิ์ศรีนี่คือฐานะทางสังคมนี่คือความภาคภูมิใจของเราถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้และมันเป็นอุปสรรคต่อเราในการที่เราเองจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องพร้อมที่จะให้มันพังทลายลงต่อหน้าพระเจ้าหรือไม่ในเช้าวันนี้อย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อเราในการที่จะนมัสการพระเจ้าอย่าให้เราอายที่กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนร้องเพลงตกคีย์เราจึงไม่ยอมที่จะร้องเพลงออกมาอย่างสุดเสียงนมัสการพระเจ้าร้องอยู่ในคอเราคนอื่นร้องไปแล้วก็ร้องแบบนั้นเพราะว่าอะไรกลัวคนอื่นจะรู้เดี๋ยวเราจะอายอย่าให้ความอายทำให้เราเองไม่กล้านมัสการพระเจ้าอย่าให้เรากลัวว่าภาพลักษณ์ของตัวออกไปจะออกมาจะไม่ดีไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการอย่างเราไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้านายบอสใหญ่บริษัทระดับชาติถ้าหากว่าเราเองนั้นจะยกมือโบกสะบัดลิงโลดกับพระเจ้าในการทำงานอย่างสุดใจอุ้ยเดี๋ยวลูกน้องมาเห็นเดี๋ยวเขาไม่เชื่อถือเราเราก็เลยแบบครึ้มทางที่ใจเองนั้นอยากนมัสการพระเจ้าแต่ด้วยศักดิ์ศรีด้วยตำแหน่งมันค้ำคออยู่เราจึงไม่มีโอกาสสัมผัสกับพระเจ้าในการนมัสการอย่างแท้จริงพี่น้องครับให้สิ่งเหล่านี้มันพังทลายลงเหมือนกับนักปราชญ์เหล่านี้ที่เขาเองนั้นคลุกเข่าลงต่อหน้าเด็กน้อยในหลังหญ้าซึ่งคือพระเยซูคริสต์ให้เราเองทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอย่าให้เราเองอายที่จะหลั่งน้ำตาในการนมัสการพระเจ้าเพราะทราบซึ้งในความรักของพระองค์เขาจะหาว่าเราไม่แข็งแรงเราผู้ชายอกสามศอกมัดแมนมัดมั่นร้องไห้มานี่อายคนอื่นแย่พี่น้องครับ
อย่าให้ความคิดเหล่านี้อยู่กับเราเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าอะไรครับต่อหน้าพระเจ้าของเราให้เราพังทลายทุกสิ่งเพื่อที่เราเองจะสัมผัสกับพระเจ้าที่จริงแท้ในชีวิตของเราอย่าให้เราเสียโอกาสในการที่จะไปอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับพระเจ้าในการนมัสการพระองค์อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่านักปราชญ์เขามีการนมัสการก็คือว่าเขาเห็นคุณค่าของพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งการนมัสการคือการเห็นคุณค่าของพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งนักปราชญ์ได้นำสิ่งของที่เขาจัดเตรียมมาถวายแด่พระเยซูคริสต์คือทองคำกำยานมดยอกซึ่งสิ่งของเหล่านี้นั้นในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการเป็นเครื่องบรรณาการสักการะแด่กษัตริย์พวกนักปราชญ์มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพระเยซูคริสต์เพราะเขาเห็นคุณค่าของพระเยซูมากกว่าสิ่งที่เขามีอยู่เขาเห็นคุณค่าของพระเยซูมากกว่าเครื่องบรรณาการที่คนจะให้กับกษัตริย์เขาจึงมอบสิ่งที่เขามีให้กับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงซึ่งโดยความเป็นจริงนั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งของมีค่าใดจากชีวิตของเราพระองค์ทรงมีทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่แล้วหลายครั้งเหมือนว่าเราให้สิ่งดีกับพระเจ้าเรามอบสิ่งดีให้กับพระองค์แต่สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่เราหยิบยื่นให้กับพระเจ้าก็คือชีวิตของเราที่เราให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับอย่าให้สิ่งใดในโลกนี้มีค่าในชีวิตของเรามากกว่าองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราพี่น้องเอเมนไหมครับอย่าให้เราหวงแหนสิ่งดีอันใดในชีวิตของเราไว้ไม่ยอมมอบให้กับพระเจ้ากอดแน่นและเป็นของเราแต่ให้เรายอมมอบวางทุกสิ่งไว้อยู่ที่แท้พระบาทของพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับให้เราวางชีวิตของเราไว้ต่อหน้าพระเจ้าอย่างแท้จริงในเวลานี้อย่าให้มีความเป็นตัวของตัวเองอย่าให้ความภาคภูมิใจตัวของตัวเองอย่าให้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีทำให้เราเองนั้นไม่ได้ยอมวางทุกสิ่งไว้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้เมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าจะมีสิ่งอันใดจะที่จะมีค่าเท่ากับพระเจ้าของเราน้องเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรานั่นคือการนมัสการพระเจ้าชีวิตในการนมัสการพระเจ้าคือยอมถ่อมใจลงมอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าให้สิ่งดีกับพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดพอพระทัยในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งเป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เข้ามาในโลกให้เรามาเตรียมของขวัญที่สมควรแด่พระเยซูด้วยกันก็คือชีวิตของเราครับพี่น้องชีวิตของเราที่ได้เตรียมพร้อมให้กับพระองค์ด้วยการมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าด้วยการมีชีวิตที่ชัดเจนในนิมิตมุ่งมั่นไม่ท้อถอยในการเดินไปกับพระองค์และการมีชีวิตที่นมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจไม่ให้มีสิ่งอื่นใดมีค่ามากกว่าพระเจ้าของเราเห็นไหมครับพี่น้องเช้าวันนี้เราถามกับพระเจ้าด้วยกันเราใคร่ครวญว่าชีวิตของเราในเวลานี้ในวันนี้นั้นพร้อมที่จะเป็นของขวัญพระเยซูคริสต์หรือยังถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็ขอให้เราได้บอกกับพระเจ้าพร้อมจะลงต่อพระองค์ขอการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระสันตับตาใคร่ครวญกับพระเจ้าส่วนตัวในเวลานี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
พื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ